บ้านเช่าลาล่าอาสยามเผยสถานะแท้จริงฟิล์มรัฐภูมิในอดีตฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์เป็นนักร้องดังสุดฮอตในขณะที่ว่ามีสาวๆตามกรี๊ดกันเป็นจำนวนมากและยังเป็นนักแสดงอีกด้วยเขาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มหล่อที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานและได้เจอกับข่าวเช้ามาอย่างมากมายแต่เขาสามารถรับมือกับมันได้โดยตลอดลาล่าอาสยามกับฟิล์มรัฐภูมิถ้าหากใครได้ติดตามในไอจีส่วนตัวของทั้งคู่นั้นก็จะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาบ่อยๆทั้งกอดทั้งหอมและในช่วงที่โควิดกำลังมาซึ่งขนาดที่ว่าลาล่าอาสยามไม่มีรถใช้แล้วฟิล์มรัฐภูมิก็ควักตังของตัวเองมากกว่า2ล้านบาทมอบให้กับสาวลาล่าอาสยามเพื่อนำไปเดารถคันใหม่ซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นมันเป็นยังไงกันแน่หลังจากที่สาวลาล่าอาสยามคงลงคลิปขอบคุณหนุ่มฟิล์มใน TikTok และใน Instagram ส่วนตัวที่น้องชายที่รักมีน้ำใจได้หยิบเงินก้อนโตไปซื้อรถแต่ก็ไม่ไหวมีประเด็นดราม่าค่ะซึ่งชาวเน็ตคอมเมนต์แรงจนทำให้เจ้าตัวนั้นทนไม่ไหวต้องออกมาอธิบายแบบละเอียดยิบเอาไว้ว่าทำไมฟิล์มถึงให้ตังมาใน Facebook ส่วนตัวของเธอโดยมีข้อความเอาไว้ค่ะว่าทำไมบางคนถึงได้คิดอะไรแคบและแย่ในขนาดนี้ขนาดที่เกิดมาเป็นคนด้วยกันเขาแสดงน้ำใจให้เห็นว่าก็หาว่าเขาสร้างภาพแล้วก็พูดกล่าวร้ายต่างๆนานาสิ่งที่ลาล่าจะพูดต่อไปนี้เพื่อปกป้องพี่ฟิล์มน้องอันเป็นที่รักของลาล่าซึ่งทุกคนรู้ดีละค่ะว่าเจออะไรมามากก่อนหน้านี้และสิ่งที่ฟิล์มทำให้กับลาล่านั้นก็คือการที่น้องมีน้ำใจกับเราหรือเรียกสั้นๆว่าเราก็คือครอบครัวก็ว่าได้ค่ะ